มาตาใส่จะโดนแล้วครับตาปึ๊บปึ๊บตาวะฮะกระจอกแท้เพลงเขาบอกกระจอกแท้เอาพี่น้องสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศครับหาอยู่หากินหวานแหมันบ้านเราครับพี่น้องนะครับคลิปวันนี้อยู่ที่บ้านหนองบัวครับตำบลท่าสว่างครับอำเภอเมืองสุรินทร์บัตรแท้500ฝั่ง300นะครับวันนี้เขาบอกว่าซุ่มยุ่มแน่นอนครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับน้องตัวนี้ปลูกผักสวยงามมากครับนี่ผักเต็มไปหมดเลยครับผมฝั่งขวาก็ผักฝั่งซ้ายก็ผักครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับพี่น้องมีแต่ผักล้อมรอบไปหมดเลยนี่ครับบรรยากาศครับนู้นฝั่งนู้นก็มีแต่ผักนู้นพี่น้องนู้นนครับเบอร์กระจกเทน่อก็ไหวแล้วก็โอ้ดิกระบุ้มปั้นที่สวายไม่ลงนี่ไม่ลงนี่ไม่ลงเพิ่งมาครับเพิ่งมามาจากโคราชมาจากโคราชนี่อันนี้พี่เล้งครับพี่เล้งครับอันนี้พี่เล้งครับเย้เพจแต่ไม่เข้าเพจอยู่ฟังคนอะไรอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางครับซื้อเสื้อเพจแต่ไม่อยู่ครับอยู่ฝั่งนี่ไม่ได้เสื้อกับเขานี่โอ้บัตรฟังครับนี่ตามหาเจ้าของอยู่ครับเอาเสียงเพลงสงบลงแล้วครับตอนนี้ก็ครับมีสัญญาณรับรหัสลับอีอือเมื่อกี้เขาประกาศว่าเดี๋ยวท่านรอก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาหรอกโอ้ยไม่มันยังเคลียร์กันยังไม่จบรอแป๊บนึงเอาขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ได้หวานทั้งวันแน่ไม่ต้องห่วงแต่ขอเวลาสักแป๊บนึงแป๊บนึงครับเคลียร์แล้วครับจุดไม่รู้แล้วครับมันร้อนเอาจุดนะครับคุณเปิดอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมถ่ายไม่ทันนะครับเห็นแต่จวดมาตรงไหนบ้างครับบึ้มบั้มมาดูตรงนี้ครับจู๊ว่าจ่าแรกลงไปแล้วครับผมพี่น้องไม่รู้ขาดเหหรือเปล่าครับหันไปเมื่อกี้มันจะตำแหบึ้มเลยครับนี่ครับเราติดตามครับว่ามันขาดหรือว่ามันอยู่ครับแต่น้ำบานอย่างแรงเร็วอยู่ในแหใครน่าจะอยู่ในแหครับดูน้ำขุ่นขึ้นมาเลยครับมาพื้นนี้แหละนี่ตัวใหญ่อยู่ในนี้แหละน้ำขุ่นขึ้นมาเลยตาเร็วตามาพี่น้องเอาเลยครับแหของคุณตามาดูตาหน่อยครับตาระวังมันดึงตกน้ำนะตามาคุณตากำลังจะสู้กับปลาใหญ่นะครับมันตำแหอยู่ครับอยู่ไม่อยู่พี่น้องมาอีอู้โอ้เม็ดตาเอ้ยยายจับตาลงโอ้คุณดูมันคุณแล้วตาช็อตเด็ดเราดูนะครับประสบการณ์จากการหวานมาประมาณ80ปีนะครับของคุณตาเราดูพี่น้องเราดูครับมาโดนไหมไม่โดนตาบอกยังไม่โดนเห็นเม็ดขึ้นพี่น้องน้ำขุ่นขึ้นมาเลยครับน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นยังไงเนาะตาเป็นยังไงเนาะรอลุ้นครับพี่น้องดูทรงเหมือนจะโซนแหแล้วนะครับจวด
ครับสนเหแล้วครับสนเหแล้วครับเราลุ้นครับเราลุ้นเจ้านี้นะอันนี้เป็นเจ้าของรถที่ผมยืนอยู่ยืนถ่ายอยู่นะครับเนี่ยพูดพี่น้องไอ้น็อตโดนครับดูถอดเสื้อนะครับเห็นแต่ปลาเต็มเพลาเต็มแหอยู่ดูไกลๆอยู่นู่นครับหนุ่มน็อตหนุ่มน็อตปื๊บปื๊บมามารุ่นคุณตานะครับรุ่นคุณตาโตรุ่นคุณตาโตครับรุ่นคุณตาโตฮะโอ้โหมันได้แต่อันนี้ปลาระกบระกับนะครับเออปลาอะไรหัวเยอะแยะแท้นี่ครับเอาแล้วครับตาหอบกลับบ้านแล้วมึนงงในดงบัวใส่เม็ดอันนี้แหละตาเม็ดหัวบัวนี่แหละมันกลิ้งกลิ้งเลยเป็นเม็ดตาโอ้โหดูโอ้ยืนยังเซตาดีนักปลาอะไรนี่นักปลาขาวเดินมาเซเลยคุณตาครับคุณตาเอ้าพี่น้องนี่ใกล้ๆตรงนี้เลยตาบอกได้แล้ว10บาทตอนนินตัวสวยอยู่ครับพี่น้องรอลุ้นครับปลาใหญ่จะมีขึ้นแถวๆนี้ให้เห็นไหมไกลๆคงซูมไม่ถึงหรอกครับโอ้อมแบมบอกแค่สั้นอมวัวพบกับปลาขมิ้นประกาศให้ท่านทราบว่ามีทั้งหมด96ตัวตาเหลืองอารามงามตาเหลือกี่ตัวนะครับบึกมีแน่นอนนี่ครับทั้งหมด96ตัวปลาตัวนี้ขมิ้นต้องเรียกพี่ครับโอ้เลือกใจไตรโอ้ยหาตรงนู้นรวยเลยโบ๊ะเด้อมาเพราะว่าไม่เคารพกติกาผมไปในแหครับไปในแหเอาขึ้นบกหรือเปล่าครับกับเตียนแหอ้าวลงไปแล้วครับลงไปเอาปลามาแล้วเดี๋ยวได้ดูกันนี่เนาะไซด้วยปลาอะไรครับปลาดุกมั้งพี่น้องอุ้ยปลาดุกใหญ่กำหนดให้เลยปลาดุกหรือปลาช่อนยังมองไม่ชัดครับน่าจะเป็นปลาดุกนะครับเย็นพุ่นเหรอครับปลาดุกครับตัวเป็นกิโลเลยครับดูมาเดี๋ยวดูปลาในครับผู้ใหญ่พี่ลุงก็บอกว่าปลาในกำลังขึ้นมาแล้วครับน้องขึ้นแล้วครับทางนู้นปลาโอ้ปลาดุกยักษ์หรือเปล่าดูขี่คอแล้วครับดูนี่ครับขี่คอปลาดุกเลยมันใหญ่มากโอ้นี่ครับนั่งบนปลาได้เลยครับตัวใหญ่มากมันจะเป็นปลาดุกนะครับนะรถฟังครับรถฟังมาเรื่อยๆพอจะบานโบพอจะได้ตำน้ำพริกว่ะนะพี่น้องนี่นี่ปลาตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าขมิ้นต้องเรียกพี่อ้าปีโต้อ้าโดน2ตัวเลยพี่น้องยี่ศก1ยี่ศก1ใน1อ้าตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้ปลานิลอีกปลานิลอีกตัวนึงครับ3ตัว3ตัวไม่ถึงหรอกครับหาโลกบ่แม่นว่าป่านใดมันหนักแกซ้อนแหไว้ครับผมเห็นมันตีน้ำแต่แรกๆอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมน่าจะไม่อยู่ครับโอ้เป็นปลานิลครับตัวใหญ่หลุดไปแล้วครับเหลือแต่ปลานิล3ตัวมั้งครับเมื่อกี้น่ะหรือว่าตัวนั้นครับมันเป็นปลาอะไรยี่ศกมั้งพี่น้องอ๋อน่าจะเป็นยี่ศกนี่แหละครับปลานิลโอ้ปลานิลใหญ่โอ้ยี่ศกหรือปลานิลหนูตะเพียนปลาขยันมันเพียนนะครับนี่ครับคือปลาตะเพียนกินแล้วขยันนะครับอึดทนนานดูข้างหลังดูข้างหลังก็โดนครับเพียนตัวใหญ่มากโอ้โหพี่น้องเบิ่มเริ่มเลยเมื่อกี้แกก็โดนปลาในปลานั่นแล้วโอ้เจอตัวแล้วครับบึกครับบึกครับได้ผลไม้ครับผลไม้แก้ร้อนขึ้นแล้วนะครับบึกขึ้นแล้วนะครับเรือเหลืองๆ
สู้กันไปสู้ไปถึง6 โมงเย็นครับปลาบึกนะครับปลาบึกโอ้เจ้านั้นได้ปลากดครับตัวใหญ่ครับพี่น้องปลากดสักลายดูครับนู้นปลาสต็อกเกอร์นะครับนี่ครับตัวยังใหญ่ครับสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์มาเห็นแค่ลากแหแล้วเม็ดแล้วเม็ดขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มเลยครับมันเม็ดปลาหรือเม็ดอะไรครับเม็ดปลาหรือเม็ดอะไรครับหรือว่าแกลงไปมุดไว้ไปกดไว้น่าจะเหมือนจะเห็นปลาอะไรตัวหนึ่งปลาสลิดมั้งครับปลาสลิดมาแล้วหนึ่งปลาขาวหนึ่งนอกแหหรือปลาปลาขาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลาอะไรไม่ครับที่เพลาตัวหนึ่งปลานิ่มน่าจะเพี้ยนมั้งครับมามาตาใสจะโดนแล้วครับตาปึ๊บปึ๊บตาตาโว้ยอะไรครับนี่ดิ่งได้อะดิ่งได้ตาเลยนี่ตาจับดีๆตาจับดีๆคุณตาโว้ยอ้ยยๆๆโว้นี่ตาเนี่ยครับประสบการณ์ช่วยได้ครับตาบานเหมากี่ปีแล้วตาโอ้ตั้งแต่เกิดว่ะเอาดูปลาสลิดด้วยครับนี่อย่านะดูปลานิ่มอีก2ตัวอีกบาดอย่านะเห็นแต่ตาอย่างนี้อย่านะเตะปี๊บดังอยู่นะเอา71แล้วครับพี่น้อง2ตัวตรงมาแล้วนะครับงวดประจำวันที่1กุมภานะครับ71ครับตาให้เลขเลยเด้อนี่ตัวใหญ่ด้วยปลาดุกยักษ์ครับปลาดุกยักษ์พี่น้องนายใหญ่ตัวนี้แหละรอบแรกที่เห็นเม็ดๆขึ้นเอาจนได้ครับพี่น้องพี่เล้งพี่เล้งพี่เล้งดูตาเป็นตัวอย่างดูตาเป็นตัวอย่างคนอะไรซื้อเสื้อตรงกลางไม่อยู่ฝั่งผิดกติกาคิดกติกาแล้วนี่เหมือนจะมีลุ้นหรือเปล่าเหมือนจะมีลุ้นหรือเปล่าครับเห็นเม็ดนู่น2ตัวครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับหลังจากมันมุดหัวบัวไปลึกเกินไปครับเพิ่งโผล่มาหัวบัวเยอะอยู่ครับอันนี้เป็นสายบัวนะครับสายบัวบัวแดงนี่แหละเอาแล้วครับเอาแล้วครับเกกอดอะไรขึ้นมาอีกแล้วเป็นยี่สุกครับโอ้เกได้ปลาใหญ่หลายตัวแล้วครับนี่โอ้อยู่จุดนี้ถือว่าเด็ดมากเลยครับผมได้ทั้งในยี่สุกตะเพียนใหญ่โอ้ยี่สุกครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยมีคนไล่ปลาให้แล้วอุ้ยปลานิ่มไว้แล้วครับมาดูวงสวิงคุณตาหน่อยตาวัย71ปีครับไอ้จวดนี่รู้มือไหมไม่แน่ครับอาจจะโดนอีกก็ได้ครับดูพี่น้องดูน่าจะเป็นแฮดดองหรือเปล่าครับผืนนั้นดองหรือไม่ดองครับมองไม่ชัดเหมือนจะเป็นดองนะครับมาสูงยูมแน่นอนครับ3ตัวแล้วนะครับ3ตัวแล้วนะครับมามีมากกว่า3ไหมครับปึ๊บปึ๊บมีไหมข้างล่างน่าจะมีนะครับเหมือนพันอยู่ครับปอดออกพี่น้องบังนิดนึงครับบังนิดนึงครับมาอีกตัวแล้วครับมาอีกตัวแล้วครับอีกตัวแล้วครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับปึ๊บ
น่าจะหลายตัวแล้วครับดูไปแล้วฮึบฮึบฮึบประมาณ5ตัวครับที่ขึ้นแล้วนะครับที่เพลามีไหมใกล้ตีนแหนะครับแหพื้นนี้จะไม่มีเพลานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณ5ตัวครับนู่นครับพี่เล้งไม่ยอมคุณตาแล้วครับไปเอาปลาตะเพียนโชว์ตาแล้วมาตาคู่แกหน่อยสิดูตาเนอะคนที่เอากระบอกมาฝากขายกระบอกตรวจจู่ของหายเจ้านี้ครับมาเต็มเพลาเลยพี่น้องเดี๋ยวตัวเล็กครับตอนนี้ห้าหกเจ็ดตัวแล้วครับห้าหกเจ็ดตัวครับแต่ตัวเล็กเพราะว่าอะไรแมงกระชอนนี่แหละนู่นครับทางนู้นก็ติดอยู่ครับนู่นปานินตอนนี้อยู่ที่80บาทตาลุ้นตาหน่อยลุ้นตาหน่อยฮึบโอ้โหตาดูเหมือนหนักมากโอ้แหติดกันฮึบฮึบดูครับคุณตาเหมือนจะหนักมากครับหนักมากครับหนักมากครับโอ้หนักหัวบัวหรือเปล่าโอ้ได้ปลาอยู่ดูตัวหนึ่งโอ้สามตัวนี่ตาสองหรือสามหนูปาดนี่ธรรมดาที่ไหนคุณตาฮ่าฮ่าเริ่มมีเสียงแล้วเสียงเริ่มออกแล้วเสียงเริ่มออกแล้วครับอันนี้อีกสามตัวดูฟังทางนี้ครับยังพอได้ปลดกันบ้างอยู่พี่น้องปลาอะไรปลานิลหรือปลาตะเพียนอะไรใครยะอยากโชว์ตาคิดจะประมือกับตาเหรอไม่ไหวหรอโอ้เยอะอยู่โอ้ตาสู้เขาเอาปลานิลมาแลกปลาดุกไหมนะครับมาแล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้โหมันคือปลากดครับผมปลากดสักลายนะครับปลากดสักลายยุคนี้ครับส่วนมากจะเน้นลายนะครับขนาดปลายังต้องสักสังเกตคนเราเดี๋ยวนี้ลายเยอะนะตาเนาะปลาก็อยู่ไม่ได้ครับขอมีลายมั่งต้องสักด้วยครับไปเลยครับดิผมเคยคิดว่าจะไปสักลายปลานี้เหรอครับมันเท่นะพี่น้องเห็นไหมนี่ปลาคัพเกอร์ครับเดี๋ยวมีตั้งก่อนครับจะไปสักลายนี่แหละเออลงมาลุ้นคุณตาไกลๆครับโอ้คุณตาเอาหนักอีกแล้วเออมาพี่น้องตาไม่ยอมเล่งดูตาโอ้ยอย่าวางแล้ววางอะไรอีกนี่ครับปลาสลิดหนึ่งปลานิลหนึ่งปลาแกงกรองเจริญนี่โอ้ปลาสลิดสองอีกบาสมาจากที่ไหนพี่น้องประสบการณ์โชคโชนครับบานแหมา71ปีครับตั้งแต่อยู่ในท้องก็ฟังเสียงออกมาบานตามุดง่ายมุดตับบิบสัตว์ตาเดี๋ยวตาโนสโอยเจอคือการซื้อบางข้าวเฮ้ยเจียนเฮ้ยคนบ้านไปเจอไปจิกอยู่ใกล้กับตากล้องครับตากล้องอยู่บ้านทุกมนครับทุกมนเหรอบาดน้องช็อตเด็ดครับเขาบอกว่าคนนี้จะเอาปลาใหญ่ขึ้นคนนี้เอาปลาอะไรครับเอาปลานิลก่อนมาลุ้นมาติดขอบสนามเลยครับพี่น้องลุ้นครับโอ้โหแหตึงมากตรงนี้จะเป็นปลาอะไรครับผมมาช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดไหมเห็นแช่ตั้งนานนะครับคนข้างๆบอกว่าเกโดนปลาใหญ่ได้ซ้อนไหมไม่ได้ซ้อนใช่ไหมนี่มันใจมาแหดีซะอย่ากลัวอะไรกับปลาใหญ่อะไรวานดักไว้เหรอ
โอ้แต่แหลมเรียกสุริยะโอ้ไรนี่แหลมเจอของดีแล้วมั้งครับฟังแล้วเขาอะไรโอ้ยังไงฮะมีการมองตามมีการเร่งเตรียมให้ดูมีการเชื้อช่างให้รอบข้างแล้วครับปึ๊บโอ้มาดูคนรอครับคนรอสแตนด์บายห่วยดังปืดโน่ได้ยินแต่แกบอกดังปืดไปข้างหลังพี่เล้งเออโอ้ทำไมเซียนแหงเงียบเลยเนาะอ๋อมาเกิดอะไรขึ้นเฮโฮโอ้นู่ลุดไปแล้วครับเหลือแต่ปานนินโน่ได้ยินแต่ปืดแกบอกว่าปืดไปแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วฤกษ์งามยามดีที่เราจะรื้อผักตบเงาะรอลุ้นกันครับรอติดตามครับเงาะนี้จะเป็นยังไงครับผมดูทรงแล้วน่าจะไม่ธรรมดาครับคนหวานนะครับไม่ธรรมดาครับเจอกันกับทุกสนามนี่คือไม่ธรรมดาครับเอาบึ้ดกำบึ้ดมาพี่น้องรอลุ้นครับมีตัวใหญ่ชนตุ้มต่ำให้ไหมโอ้พี่น้องทางนู้นเต็มแหเลยครับดูวาดปันนินอย่างเดียวเลยมั้งครับนู้นเต็มเพลาใส่เกียร์วานแช่ไว้มั้งครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับรอแค่ลุ้นแค่นั้นแหละครับว่ามันจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ในนี้บ้างไหมรอติดตามครับรอติดตาม4-5ตัวนู่นครับปลาใหญ่กันเลยเนี่ยเพียบเลยโอ้ยยินแต่เสียงตะแหลมนู่นกติกาเองผู้ใหญ่พี่ลุ้นบอกว่าตะแหลมครับถอดเสื้ออยู่นะครับนู่นจะไม่จ่ายรางวัลปลาใหญ่ทันทีเอะไรดอกเดี๋ยวจะโดนต้นไม้ครับสมชื่อเต่าใหญ่เป็นอย่างนั้นมีแต่เต่าามาลากมาแล้วครับลากมาแล้วร่วมโอ้ปลาตีนปลาไม่ตีนปลาเต่าทำแหมาเพื่อหวานเต่าด้วยนะปลาไหนนะครับโชว์ไว้โชว์ไว้หวานตั้งโคตรนะครับโอ้โหน้องช็อตเด็ดจริงๆครับโอ้โหคุณหวานเป็นครอบครัวเลยเหรอมันมาเป็นครอบน้องเดี๋ยวดูนะครับนะผมใบให้นะครับงวดนี้มีเล็กมีใหญ่นะครับใบเอา1 2 3 4 5 6 7 7อีกแล้วครับ7มาดูครับอันไหนพ่ออันไหนแม่ไม่รู้แล้วครับผมครับแหใหม่นะครับแหรุ่นนี้สร้างมาเพื่อหวานเต่าหวานเต่ามันต้องใหญ่จริงๆโอ้เต่า7ตัวโอ้ยมาช่อนขาดโอ้ยใหญ่ลง7ตัวแหธรรมดาหวานไม่อยู่นะครับครับอันนี้ไม่ธรรมดาครับคนหวานยิ่งไม่ธรรมดาเลยไอ้ปลาช่อนตัวใหญ่หลุดถ่ายไว้ครับถ่ายไว้เป็นประวัตินะครับคนที่หวานเต่าได้เยอะที่สุดในชาเดียวครับแต่ถ่ายมา 6-7 ปีไม่เคยมีใครหวานได้ครับได้ทั้งครอบมีอยู่ในแหน่ะติดเพลามาหมดเลยเอาเราอีกเอาเราไม่มีอะไรจะเล่นแล้วครับเล่นกับเต่านี่แหละครับยายเต่าไม่ใหญ่ยายเต่า7ตัวน่ะยายอย่าลืมซื้อนะครับงวดนี้นะครับ7มา7มาครับไหนเชือกอยู่ไหนเอาน้องมามาให้ผมโยนเชือกให้สงสัยสงเออมาได้มัดแท้อย่าบอกนะมัดเต่ามาสมัครได้เลยนะครับเอาเชือกไปมัดหางเต่าหรือเปล่านี่ผู้ใหญ่พี่รุ่นต้องการแล้วจะเอาไปมัดหางเต่าอยากจะจ่ายรางวัลมวยทะเลมาพี่น้องอย่าปลาหรือเต่าครับทางนู้นเมื่อกี้เขาได้เต่าเยอะครับหนูเหยเดียวได้7ตัวมัดแล้วมัดแล้วไม่แน่นะครับแกอาจจะ
ทำคอนเทนต์กันได้ครับคอนเทนต์ให้คนถ่ายครับพื้นที่ครับตอนนี้ท่านนายอำเภออาจจะมัดหางปลานิลหรืออะไรอย่างนี้ก็มาดูแลโอ้ปลานิลอะไรกระตุกแรงแท้โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เพี้ยนฮะลาตะเพียนเด้อพี่น้องเอาใจสดายไปมัดหางปลาตะเพียนแล้วนะครับเนื่องจากมาตะเพียนใหญ่แค่ไหนวันนี้เนาะวันที่20ปลาตะเพียนปึ๊บปึ๊บดูปลาตะเพียนหน่อยสิโอ้โอเคไม่มัดหางครับร้อยปากเลยครับตะเพียนด้วยความรบนะครับตะเพียนใหญ่นะครับเนาะเห็นมาเพียนใหญ่ครับมาเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนาด้วยการมาทอดแหจับปลาตาเด้นู่มาพ่อด้วยกระน่องเนาะบ้านน้องตาหัวเราะอร่อยแท้ฮ่าได้ปลาใหญ่แล้วหัวเราะได้เนาะเฮ้มันยี่บองทนายยี่บ้านเนอร์เราเป็นปิลนี่ครับเล่าสู่กันฟังผมมาเล่าบอกตาว่าแห่นั้นเขาโดนเต่าเจ็ดตัวเมื่อกี้น่ะตาอายุ71งวดประจำวันที่1กุมภานะครับเจ็ดมาครับเจ็ดมาเรามองไม่เห็นอยู่ใต้น้ำก็ไม่ยอมยังหอบตามมาอีกพบกับคนหอบเต่าตาตาโอ้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอา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 นี่ครับเอาเอานี่เฮ้ยเอาเดินลงน้ำไปได้พ่อแม่ลูกพี่น้องแห่ดองทำงานอีกแล้วครับเจ้านั้นดูครับมาน่าจะหลายตัวอยู่ครับน่าจะเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วมั้งครับนี่ดูด้วยสายตานะครับไม่ถึง20โลต้องเจอแห่ดองครับเพราะว่านั่นบัวมันเยอะโหบัวเยอะเหมือนมีดินครับเหมือนมีดินครับกุกกะกุกกะเออดีก็ฝากหนองน้ำนะครับได้มาเรื่อยๆอยู่ครับให้เป็นเกียรติตัวงามตัวงามอยู่พี่น้องท่านนะครับคือเรามาโม้หรือเรามาโฆษณาโม้ร้านกันไปเรื่อยๆครับร้านกันไปเรื่อยๆแต่เราเดี๋ยวดูผลงานนิดนึงก่อนอู้ได้ปลาช่อนด้วยปลาช่อนหนึ่งตัวตั้งใจไม่ได้ก็ต้องด่าแล้วว่าอู้ไอ้ห่าเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องมาพอได้กันอยู่ครับผมแต่อันนี้ปลาก็เดินได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับหน่อยนึงฝั่งนู้นจะเดินยากนิดนึงครับโอ้ว่านเฮ็ดได้มาโอ้โตมาน้อยครับรู้ครับโอ้นี่ครับมาผู้ชอบรักว่านแหไปด้วยตลอดครับผมน้องเดินมาข้างตรงนี้ครับข้างผักนี่นะครับเอาปลาช่อนไปผัดคะน้านะครับผักเยอะมากครับผมว้าตัวใหญ่ครับหอยจุ๊บก็เยอะครับพี่น้องพาล็อกฝั่งนิดนึงครับพาล็อกฝั่งนิดนึงครับอุ้ยพี่น้องน้ำนี่ครับอุตเพียนใหญ่ว้าเพียนใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพามาดูคนหวานแหแล้วได้หมาโอ้ยโอ้ยโตโตเพียนใหญ่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดูครับโตโตครับอ้าวนี่ครับสวัสดีครับโตโตสวัสดีครับท่านใดที่อยากจะได้ปลาบึกไปรับประทานนะครับนอนเหนื่อยแล้วนอนยำไปแกงไปลวกจิ้มก็ได้นะครับตอนนี้มีคนเอาปลาบึกมาแล้วนะครับต้องการอยากจะขายนะพี่น้องโอ้ได้ยี่สกตอนนี้เอามาขายแล้วนะครับใครอยากจะยี่สกตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับมาครับนี่นะครับว่าแถวนี้มีคนได้บึกอยู่ครับมีคนได้บึกอยู่ครับไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือเปล่าไหนใครได้บึกเนาะครับใครได้ปลาบึกตอนนี้เขาบอกว่าขายแน่นอนนะให้ตกลงกันเอาเองนะครับพี่น้องปลาบึกอยู่ในกระสอบเรียบร้อยครับมันฟังเนี่ยโอ้บึกตายฟังนี่ดึงขึ้นมาเลยนะครับโอ้เห็นแต่หางว่าพี่น้องสักประมาณใช้8ใช้10อะไรอยู่บ้างครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับโอ้ไล่ฟังกันอยู่ทางนี้มีหญ้าเยอะอยู่ครับพี่น้องดูครับผักเยอะแยะมากมายผักเยอะมากครับนี่มันมะเขือครับดูดูเนตรดูเนตรครับปลานิล3-4ตัวครับโอ้ย3แต้มเหรอ3แต้มครับ
นี่11โลไม่ได้ไปโยก11โลนู่นครับเราช่างปลากันนี่ก็บึกใส10 10กว่าครับ11กิโลประมงกันส่วนมากจะได้อยู่โซนนู้นครับใกล้ๆโอ้ฟุตบอลทางนู้นครับโดยพื้นที่ที่มันกว้างต้องจะเดินยากนิดนึงครับบางจุดก็แฉะน้ำบางจุดก็ทางแคบนะครับเพราะว่าเขาปลูกผักปลูกอะไรเยอะอยู่ครับฮะโอ้ปากคอไงโอ้จับทุกเช้ารุ่นนี้ใช่ไหมเฮ้ยรุ่นเดียวกันครับจับทุกวันครับรุ่นนี้คนหาปลาต้องได้จับทุกวันครับโลกว่าได้อยู่มั้งนี่ผมหวานปลาเมื่อเอาให้โตโต้ดูโตโต้โตโต้เฮาหน่อยได้ปรากฏสักยันปรากฏลายปรากฏลายโตโต้บอกดูเจ้านั้นครับ5 6 7ตัวแล้วมั้งครับดูเต็มเลยดู FC FC ไหนไหนโชว์ปลาบึกใหญ่หน่อยปลาบึกใหญ่โอ้ยปลาบึกใหญ่ครับปลาบึกอะไรจะอร่อยเท่าปลาสลิดเนาะจะต้มไหมกรรมการหมู่บ้านแล้วโยนมาแล้วก็ปลาสลิดบางบ่ผมกับเมนูใหม่ครับปลาสลิดผัดชาคณะไอ้เจ๋งครับคนไหนน้องจะจับปลาช่วยไปช่วยดูดิเอาแล้วครับแล้วปลาที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอครับได้ปลาหมอแล้วสงสัยหมดบ่อแล้วปลาหมอขึ้นแล้วพี่น้องคนที่เขาได้ปลาบึกปลาอะไรเขาก็ได้กันอยู่นะครับโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องมีเล็กมีใหญ่มีนิ่มกับเพียนในส่วนคนที่เขาแข่งปลาบึกกันก็อยู่ฝั่งนู้นครับการเงินครับการเงินประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ครับผมพอได้เดินดูแล้วฟังหน่อยๆครับมันจะเดินลำบากนิดนึงนะเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ่อนี้พอประมาณครับพอประมาณสวัสดีครับผมมาปิดท้ายนิดนึงครับเห็นเขาบอกว่าคุณตาคุณตาได้อะไรกิโลละ100ถึง120บาทนะครับสําหรับปลาบึกคุณตาโอ้โหตาได้ของดีด้วยครับนี่11กิโล800อนุมัติว่ากิโลนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เขาว่าปลาราหูปลาราหูใช่ป่ะที่เขาว่าราหูว่าครับตัวนี้ไม่ใช่ชะโดมั้งคล้ายๆกันพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับมันจะมีเป็นบางส่วนที่ว่าน่าจะราหูไม่รู้จริงบางทีก็มีการโกงใจช่างเป็นอย่างนั้นคล้ายๆเลยแหละคล้ายกันครับเนื้อคล้ายกันมากเลยปลา40-50โลเอาด้วยครับตัวนี้25โลโดยน่าจะอยู่ประมาณสัก7-8โลครับประมาณ7โลได้อยู่ครับตัวนี้19โลอย่างนี้มันจะมีตานี้ของแท้นะครับว่ากันเห็นขึ้นแต่ช่างเลยนะครับ